คนหนึ่งที่พ่อสงสารมากเขาอยู่บ้านเครียดมากเพราะผู้ปกครองต้องไปทำงานเด็กก็อยู่บ้านคนเดียวเกิดความเครียดเด็กก็กัดตัวเองเลยเวอร์วามาเลยบางครั้งก็เอาหัวนี่โขกกำแพงเลยเด็กออทิสติกกับเด็กดาวซินโดรมไม่มีที่ไปต่อก็มาอยู่กับพ่อที่วัดนี้มีอาชีพมีครูดูแลมีทุกอย่างมีสังคมให้เขามีด้านอาหารการกินทุกอย่างก็คือช่วยอีกรับภาระจากผู้ปกครองมาอยู่ที่วัดเด็กพิเศษของเรานี่เราก็จะถามเด็กหนูอยากทำอะไรบ้างบางคนพ่ออยากชงกาแฟกาแฟปันสุก็คือต่อยอดมาจากที่น้องกันก็คือน้องกันเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ชอบโยกตัวเดินก็โยกตัวไม่มีกิจกรรมทำน้องก็จะฟุ้งซ่านพูดย้ำๆอยู่งั้นพ่อสังเกตว่าน้องกันเนี่ยจะเครียดถามน้องกันอยากทำอะไรน้องกันก็ตอบว่าอยากทำกาแฟพ่อก็เลยไปซื้ออุปกรณ์ชงกาแฟให้น้องกันน้องกันก็เริ่มทำกาแฟแล้วสังเกตน้องกันนิ่งขึ้นเหมือนเด็กปกติเลยพ่อก็ภูมิใจน้องกันมากนะกาแฟปันสุกทำให้น้องกันกลับมามีสติมีปัญญาเหมือนเดิมได้น้องอีกคนอยากทำขนมอยากทำคุกกี้ซื้ออุปกรณ์เตาอบมาก็ 25,000 ซื้อมาให้น้องเลยน้องก็ทำได้น้องต่อก็ชอบด้วยฝีมือทำเค้กอร่อยมากนี่น้องต่อนี่ผู้ช่วยน้องต่อก็คือน้องตังนี่คือเป็นผู้ช่วยของน้องต่ออีกทีนึงนะก็ช่วยเชียร์แล้วกันช่วยเชียร์ช่วยให้กำลังใจแล้วก็น้องก็เพิ่งทำได้2เดือนแต่ก็ฝีมือก็พอใช้ได้ตอนนี้ก็มี3อย่างนะบราวนี่มีเค้กกล้วยหอมคุกกี้ขนมเนี่ยทำให้น้องฝึกสมาธิไปด้วยนะเพราะว่าปกติน้องจะไม่ค่อยนิ่งนะน้องมาทำอย่างเงี้ยน้องจะมีสมาธิมากขึ้นเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวติเด็กคนนี้จะอารมณ์ร้อนมากเพราะอารมณ์มันจะเปลี่ยนแปลงมากกดง่ายวิบเร็วเนี่ยมาทำเงี้ยปุ๊บสังเกตน้องๆจะอารมณ์เย็นขึ้นยิ้มขึ้นหัวเราะง่ายเด็กมีความสุขแล้วอารมณ์จะดีเขาก็สังคมได้สบายอยู่กับสังคมได้กลับไปบ้านพ่อแม่ชมเลยว่าลูกนิ่งขึ้นจะใช้ทำอะไรเนี่ยลูกทำได้เลยบางรายเด็กสามารถไปประกอบอาชีพได้สามารถไปเปิดร้านกาแฟเองได้เป็นของตัวเองได้ก็สามารถที่จะเลี้ยงชีวิตได้เนี่ยน่าภูมิใจมากเลยการเด็กๆต้องเหมือนกับใช้จิตวิทยานะอยู่กับเขาเนี่ยใช้ลมไม่ได้เลยสังเกตครูบางคนเนี่ยถ้าเกิดเราใช้อารมณ์มากปุ๊บเด็กเขากลัวเลยถ้าเขาจะร้องเขาจะดิ้นเขาจะไม่เอาอะไรเลยเขาจะหนีออกอย่างเดียวออกจากวัดร้องไห้ทั้งวันแล้วก็บอกครูเขาครูต้องใช้จิตวิทยานะคุยกับเด็ก20คนก็20อารมณ์เราต้องสังเกตอารมณ์เขาว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรสังเกตเขาอย่าไปขัดใจเขาก่อนต้องดูอารมณ์เขาก่อนว่าเป็นไงอารมณ์เขาจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอาศัยเมตตาทำคำพิจารณาเด็กคนนี้เขาอยู่ได้เพราะเมตตาเขานี่แหละเพราะว่าเขาขาดความอบอุ่นเขาเกิดมาเขาอาภัพอยู่แล้วเขาเกิดมาเขาก็อาภัพด้านสติปัญญาด้านร่างกายเขาก็ต้องการความรักบางคนพ่อปุ๊บพ่อทิ้งเลยแม่ต้องเลี้ยงเดี่ยวแล้วเขาก็ต้องขาดความรักจากพ่ออยู่กับแม่อย่างเงี้ยแล้วก็ความอบอุ่นก็ไม่ค่อยมีมาอยู่วัดมีสังคมมีเพื่อนเงี้ยเขาก็ได้อบอุ่นกันอยากให้โยมมาช่วยกันให้กำลังใจน้องๆแล้วกันเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยสามารถฝึกได้สามารถพัฒนาได้เขาอยากเป็นเด็กปกติเขาเกิดมาสมองเขาไม่ดีหรือร่างกายไม่ดีแต่จิตใจเขาดีงามมากจิตใจเขาน่ารักมากอยากให้โยมทุกคนมาให้กำลังใจเขามาช่วยเหลือเขามาให้กำลังใจโยมมีโอกาสโยมมาเยี่ยมเยียนมีโอกาสโยมมาเที่ยวโยมมีโอกาสนำข้าวอาหารแห้งหรืออยากมาเลี้ยงอาหารเช้าอาหารเพลก็ได้โยมมีโอกาสนะเราช่วยเหลือสังคมก็จะมีความสุขเด็กๆทุกคนมีความสุขเพราะว่าเขาก็มีชีวิตเขาก็อยากจะเป็นผู้ใหญ่อยากจะมีความสุขเหมือนเรานี่แหละงั้นเราให้โอกาสเขาเจริญพร